ชีวิตติดครัววันนี้นะคะขอเสนอเมนูเสือร้องไห้จิ้มแจ่วค่ะใครที่อยากทานเนื้อนุ่มๆละมุนละมุนก็ตามมาเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยต้องเริ่มจากการนำเนื้อวัวมาจิ้มให้ทั่วก่อนเลยนะคะขั้นตอนนี้เพื่อให้เวลาย่างเนี่ยเนื้อก็จะสุกทั่วกันทั้งชิ้นดีแล้วค่ะใส่ซอสหอยนางรมน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลปี๊บพริกป่นข้าวคั่วคนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันดีเลยค่ะแล้วก็นำเนื้อลงไปหมักคลุกเคล้าเนื้อกับเครื่องทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็ไปเตรียมย่างกันได้เลยตั้งกระทะไฟแรงทาน้ำมันลงไปวางเนื้อชิ้นใหญ่ลงไปในกระทะร้อนๆเลยค่ะใช้เวลาฝั่งละ2นาทีแล้วก็กลับขึ้นอีกด้านได้เลยโอ้ยฉ่ำมากแค่เห็นก็น้ำลายสอแล้วล่ะค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเนื้อด้านในฉ่ำๆหั่นได้เลยหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำสีเนื้อด้านในฉ่ำและสวยงามมากน่าทานที่สุดเลยค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสือร้องไห้ด้านนอกรสแซ่บด้านในฉ่ำๆราดน้ำจิ้มแจ่วเพิ่มความแซ่บเห็นแล้วต้องไปทำตามกันเลยนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ